สวัสดีแค่ขอบคุณครับแอนลีดแอนได้รับเมลเพิ่งไปเอาเมลมานะคะก็คือมีจดหมายจาก USCIS นะคะส่งมา3ฉบับด้วยกันนะคะฉบับแรกอันนี้เป็นของสามีนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะฉบับที่2อันนี้ของแอนเองนะคะเหมือนกันเลยแค่คนละชื่อกันแล้วก็สุดท้ายนะคืออันนี้นะคะ Priority Mail นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นGreen Card อยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามันคือ Green Card หรือเปล่าตื่นเต้นนะ แกะอันไหนก่อนดีเดี๋ยวของสามีเอาไว้หลังสุดละกันแล้วก็เดี๋ยวแกะของแอนก่อนนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขียนว่า Notice of Action นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงนะคะ The above application has been approved ก็คือเขา approve เราแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนใบที่แบบว่าบอกว่า approve นะอะไรเงี้ยแล้วก็ของสามีก็น่าจะเหมือนกันนะคะก็ค่อยเปิดทีหลังแล้วกันเนาะมาเปิดอันนี้กันเลยนะคะทุกคน Green card นะคะสิ่งที่เรารอคอยแอนทำเรื่องมาแต่มีนาปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ประมาณ1ปี2เดือนด้วยกันนะคะตื่นเต้นอะI see the card. Welcome. Yay! Welcome to the United States, a guide for new immigrants. ข้างในก็จะเป็นพวกรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวค่อยอ่านทีหลังเนาะอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นซองจดซองที่ใส่ Green Card นะคะอ๋อเหมือน protect card เรานะคะใบเขียวของเราได้มาแล้ว expire ก็คือเป็นใบ permanent resident นะคะ2ปีเนาะก็เขาจะมีใบก็เหมือนเป็นรายละเอียดเนาะว่าอะไรยังไงนะคะประมาณนี้นะคะขออนุญาตปิดข้อมูลแอนนะคะประมาณนี้นะคะรูปภาพอันนี้รูปภาพอ๋อโอเคpermanent resident นะคะรูปภาพอันนี้ก็คือรูปภาพตอนที่เราไปทำ biometric นะคะแล้วก็มีการสแกนลายนิ้วมือนะคะก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเนาะก็จะมีชื่อเราประเทศที่เกิดวันเดือนปีเกิดแล้วก็ category CR6 นะคะได้มาแล้วเย้คือใบเขียวที่แอนได้นะคะแอนไม่ต้องสัมภาษณ์นะคะแค่ส่งเขาขอเอกสารเพิ่มเติมนะคะเองก็ส่งไปให้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็จะมี medical exam นะคะแล้วก็พวกหลักฐานเรื่องรูปถ่ายรูปแต่งงานอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะแต่จะทำการเตรียมขั้นตอนการเตรียมเอกสารต่างๆนะคะให้เพื่อนๆแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะว่าแอนเนี่ยเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างนะคะจริงๆก็มีเยอะแล้วแหละใน YouTube อะไรเงี้ยแต่ว่าแอนจะทำให้แบบสไตล์แอนง่ายๆนะคะเข้าใจง่ายแล้วก็เหมือนมีการอัปเดตอะไรด้วยนะคะในปี2023นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ต้องขอไปฉลองกับคุณสามีก่อนนะคะค่ะวันนี้ก็แอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย